ภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาเดิมชื่ออำเภอสำนักตะข้อพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านมีเมตตาเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นอำเภอเทพรักษ์เพื่อเป็นสิริมงคลอำเภอเทพรักษ์เป็นรอยต่อ3จังหวัดคือด้านทิศตะวันตกเป็นอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีทิศเหนือเป็นอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแม้ว่าจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ผมเกิดและโตที่นี่มีความภาคภูมิใจที่เป็นคนที่นี่ผมเกิดที่ไหนผมก็เป็นคนที่นั่นในฐานะที่ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลือผมก็จะต้องทำจะต้องสร้างจะต้องพัฒนาตำบลบึงปลือผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลือนหายไปคือความรักความผูกพันที่ผมมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดตำบลบึงปลือเป็นตำบลที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งก่อนเก่าตั้งแต่โบราณและที่สร้างขึ้นมาใหม่หลายพื้นที่ก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างตรงนี้นะคะอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาแน่นอนว่าจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับมีการแจกเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุด้วยคือว่าเขาจนไหนเขาใจถึงเขาจะพูดอยู่ที่จะทำอะไรก็ทำเลยเขาจะพิจารณาเขาเองเป็นการรวมหมู่บ้านเป็นการรวมทั้งตำบลครับทุกหมู่บ้านในวันนี้ครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปือได้จัดกิจกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณหลายยุคหลายสมัยประเพณีที่เราต้องยึดแล้วก็ถือปฏิบัติในส่วนของการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวความรักความสามัคคีให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปภาษาโคราชเป็นภาษาเอกลักษณ์ของคนโคราชฉะนั้นคนตำบลบึงปือจะพูดภาษาโคราชถ้าส่วนมากประมาณ 90% วิถีชีวิตของคนชุมชนในตำบลบึงปือมีอาชีพทำเกษตรกรรมทั้งทำนาทำไร่ทำสวนที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนเช่นสวนเสาลดการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาไร่จินดาใช่ไหมครับใช่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้จากสวนทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ครับจากสวนทั้งหมดเลยครับทำเองทำเองไหมครับเขาเรียกลูกอะไรครับสับปะรดครับสับปะรดอันนี้พันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านครับมันมีกี่พันธุ์ครับตรง2,000ครับพันธุ์หวานไทยนุ่งครับพันธุ์พื้นบ้านพื้นบ้านจะออกเปรี้ยวหน่อยรสชาติก็ธรรมชาติสีก็ธรรมชาติในส่วนนี้มีอะไรด้วยครับสับปะรดค่ะแล้วก็มะละกอฮอนเลฝรั่งกิมจูที่สวนแล้วก็กาแฟลูบัตต้ากับอาราบิก้าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเพราะว่าผมมาแถวนี้บ่อยจะมีแต่มีนาอยู่แล้วก็มีไร่ตรงนี้เป็นไร่ข้าวโพดไร่มันในมีแนวคิดยังไงถึงจะมาทำตรงนี้มันเป็นสวนผสมแล้วมุทะจารดีด้วยแหละปลูกให้มาเซตเอาไป10ต้นตอนแรกก็มาวางไว้จักหน่อยก็เลยลองปลูกที่พอปลูกไปมันเป็นเครือขึ้นเนาะพอเครือขึ้นเซตอ้าวทำไมมันมีเครือหรออ้าวก็เลยทำข้างให้มันไปชกคอกแผะพี่สาวมาก็เลยมาใส่ จักหน่อยเป็นหน่วยไม่รู้ดอกเขาก็ถ่ายรูปให้ดูอ้าวมันสวนเองนี่หว่าเฮียกลับบ้านเถอะวะจักหน่อยมาดูมันก็เริ่มมีคนมาเที่ยวมันก็ขายได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกเราไม่รู้เนาะว่าลูกมันสุกเป็นยังไง
เก็บแต่ลูกเขียวไปขายให้เขาทำไมเขาก็เลยมาบอกทำไมมันเปรี้ยวแท้วะที่แท้วะที่มันสุกมันต้องเป็นลูกเหลืองสรุปว่าไปขายรอบแรกก็คือต้องทิ้งแหละค่ะเพราะว่าเรามีลูกเนาะจังหน่อยเราก็มาเลยมาลองศึกษาดูเองว่าลูกไหนมันแก่เราต้องอยู่กับมันนะคะตอนนี้ผลผลิตนี่ได้ขายหรือยังเริ่มขายเริ่มขายสิบต้นเรามีรายได้แสนกว่าบาทในสิบต้นนะคะต่อเดือนหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะสิบต้นค่ะแล้วปลูก6 เดือนเพราะว่าเดือนที่7เราจะเริ่มเก็บผลผลิตนะคะเก็บได้อีก6 เดือนได้แสนกว่าบาทนะคะตอนนี้สิบต้นได้แสนหนึ่งค่ะตอนนี้ประมาณคร่าวๆจักต้นไปแล้ว2,000ต้นอือฮึดูว่ามันของมันก็ต้นว่ามันขนาดไหนขออนุญาตท่านนายกนะคะเดินชมเที่ยวสวนแล้วก็พวกขอเชิญพวกคณะที่มาด้วยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นมะระขี้นกค่ะแบบธรรมชาติเนาะมันเป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะใช่ค่ะมะระนี่มันเป็นยาใช่เป็นยาค่ะหน่วยมันก็กินได้ค่ะมะละกอฮอลแลนด์นะคะปลูกเองกาแฟเนาะเชิญเลยค่ะท่านนายกตอนนี้เรามีของในสวนเราโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เป็นพริกอะค่ะตัวนี้แม่ค้าก็มาสั่งเราทุกวันนะคะนี่เรียกพริกอะไรเนี่ยอันนี้พริกป๊อปค่ะคือผลผลิตจากสวนเราอะนี่เป็นบัวบกอะค่ะแก่ช้ำเลือดช้ำหนองไปอบคัดมาก็กินได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้ต่อไปนี่เป็นน้ำอะค่ะน้ำตะไคร้แล้วปลูกเองแล้วก็มีการแปรรูปมาอันนี้สีนี่เป็นตะไคร้ใช่ค่ะเดี๋ยวครับตะไคร้หอมเลยใช่ค่ะหวานซะด้วยนะน้ำเสาวรสเป็นนี่ลูกมันนี่ใช่ใช่ค่ะน้ำเสาวรสต่อไปเป็นฝรั่งกิมจูจากสวนเราค่ะรสชาติจะกรอบหวานเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติตอนเดินผ่านมาเห็นเป็นกองปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแล้วใช่แค่อินทรีย์เนี่ยใช่ค่ะเป็นไม่มีเคมีเลยไม่มีค่ะโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นเสาวรสสดจากสวนนะคะอันนี้ขายลูกเป็นกิโลใช่ค่ะอันนี้ขายเป็นถุงหรือขายเป็นขายเป็นน้ำเป็นกิโลเป็นกิโลค่ะขายโลละ70 บาทชิมแล้วมันรสชาติใช้ได้อร่อยหลายๆอย่างเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ทีมงานได้ชิมหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะมาค่ะอันนี้เพราะว่านี่มันทอดกินได้ไม่ได้ได้ครับไล่กาแฟสวนเศรษฐกิจพอเพียงไล่สวนเอเดนหมู่ที่7กาแฟอร่อยไม่คิดว่าบ้านเราจะมีกาแฟสดขั่วแล้วก็มีรสชาติที่นุ่มนวลเป็นไงมายังไงครับเอไรกาแฟเนี่ยถึงได้เกิดตรงนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อก่อนตัวเองไม่กินกาแฟค่ะแล้วก็มานึกได้ขนาดเราเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเราก็ยังต้องดื่มเราก็คิดว่าไอธุรกิจกาแฟนะคะคงจะไปได้ดีแล้วก็เลยอยากปลูกในส่วนนี้มีกาแฟกี่พันมีพันเดียวค่ะอาราบิก้าพันเดียวเลยค่ะใช้เวลานานไหมที่มันได้ผล4 ปีค่ะสี่ปีได้เก็บโดกเลยโดกค่ะอันนี้ที่ยังไม่ได้คั่วค่ะขั้นตอนการไปลูกทำไงพี่เราจะมาบีบเอาเม็ดในแล้วก็ไปตากแดดแต่ต้องแช่น้ำให้มันเปื่อยก่อนค่ะแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็จะมากระเทาะเปลือกกะลาอีกแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ตากแดดแล้วก็คั่ว
คิดยังไงถึงได้มานำแนวคิดที่จะมาปลูกกาแฟแล้วก็จะมาทำพวกนี้เมื่อก่อนเคยเห็นแต่ภาคเหนือที่เขาปลูกเนาะแล้วก็คิดว่าบ้านเราจะปลูกได้ไหมเขาก็บอกว่าปลูกได้แล้วก็เลยทดลองก็ปลูกได้ค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปชมสวนมีหลายต้นไหมมี2ไร่ค่ะประมาณเกือบ1,000ต้นนะคะ1,000ต้นนอกจากกาแฟเรามีอะไรอีกในไร่ก็มีฝรั่งมีไผ่มีกล้วยมีบ่อปลามีแล้วก็ตัวเองก็แปรรูปทุกอย่างอะค่ะเป็นทำแบบเห็นวางๆอยู่เนี่ยเป็นขนมเค้กไอ้ตรงเนี้ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของวิถีชุมชนด้วยใช่ไหมค่ะนักศึกษากศน.ของมัธยมแล้วของชุมชนทั่วไปแล้วก็ต่างจังหวัดก็เข้ามาดูแลครับเห็ดตั้งที่นี่เนี่ยคือเครื่องอะไรเครื่องบดกาแฟค่ะแล้วพอเราบดเสร็จเราไปทำอะไรต่อเอาไปชูค่ะข้างซ้ายมือเรามองไปก็เห็นกังหันลมต้นเบลเลอร์เบลล่าเลยคุณพี่มีแนวคิดที่จะทำเป็นโฮมสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์ยังไงมีแนวคิดจะทำมีแนวคิดค่ะหวานหวานกว่าไม่ได้ฉีดยาธรรมชาติเลยจ้ะหุ่นสีค่ะแล้วก็จะมีพวกคือสมุนไพรพวกขมิ้นพวกไทยพวกอะไรก็จะปนอยู่นี่แหละค่ะวานต่างๆอันนี้มันไร่น้ำสดโดยแช่จ้ะไร่น้ำสดนี่คือสารกระราชาโดยตรงจ้ะกลุ่มเลี้ยงแพะก็ที่ได้รับการสนับสนุนก็คือว่านายกพาไปศึกษาดูงานเนาะแล้วก็ลิงก์เห็นตรงนี้นะมาเราก็ได้มาประยุกต์ใช้อีกไม่นานเนี่ยทางอบต.เองเนี่ยจะพักดันตำบลเมืองปืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโคราชเรากำลังจะพัฒนาครับจะพักดันให้เกิดเป็นกลุ่มเกษตรที่ยั่งยืนระยะเวลาไม่นานท่านได้เห็นแน่นอนเห็นทุกอย่างจริงๆที่ได้นี่แตงไทยนี่สดแล้วด้วยมันค่ะมันแอบอยู่กับ
ในถุงแต่มันก็ได้ผงได้กินครับสุกเหลืองเลยก็มีมะเขือนิ้วขายาวใช่ประมาณสักกี่วันครับจะเก็บน่าจะไม่เกิน2วันก็ได้กินโอ้เพราะว่ามันโตเร็วมากโครงการอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์เป็นเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปลูกในครัวเรือนได้มันน่าจะมีทุกครัวเรือนถ้าอย่างนี้นะพี่น้องพวกเราก็จะมีสุขภาพดีด้วยมีรายได้จากการที่เหลือก็ไปขายใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะที่ผลักดันให้พวกเราชาวบ้านเมืองนะคะมีอาชีพที่ดีแล้วท่านนายกก็ได้ดูแลทุกสิ่งของชาวบ้านทั้งเรื่องคือหนทางความสะดวกสบายให้กับพี่น้องชาวสมุทรบัวนมชลดาฟาร์มผลผลิตต่อตัวนี่ประมาณถ้ามันเต็มที่มันได้แล้วแต่คุณภาพของนมจุดเด่นของฟาร์มนี้มีอะไรที่การันตีได้ว่าอันนี้ฟาร์มของเราอยู่ในมาตรฐานมีปฏิสัมพันธ์ควบคุมดูแลในเรื่องประมาณนี้ครับคือส่วนฟาร์มของเรานะครับก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับทั้งในเรื่องของโรงเรือนนะครับของความสะอาดนี้นะครับก็มีในเรื่องของที่พักของน้ำเสียจากสัตว์ที่เรามาเป็นที่พักตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่โปร่งค่อนข้างจะโปร่งแล้วก็ทำให้สุขภาพและชีวิตของสุขภาพของวัวสดชื่นจากมีคุณภาพที่ดีนะครับด้วยครับเพราะว่าอากาศสดชื่นสถานที่สวนเมลอนของสมาชิกอบต.หมู่ที่8นักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านมาเป็นจุดชมวิวด้วยเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยก็สามารถมาชิมมาชมสวนแล้วก็ตักสดๆเลยแต่ที่เราไปดูงานเนี่ยมันจะมีเป็นบล็อกเป็นกล่องนะเราสามารถจะมีโอกาสทำได้ไหมพี่บังคับให้รูปเมลอนมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนได้ค่ะได้เป็นรูปหัวใจเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยทำได้ค่ะพันนี้เป็นพันที่ทั่วๆไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นพันที่เป็นพันลูกผสมอะค่ะเห็นหลายๆที่เขาจะมีลูกสีเขียวแล้วก็ลูกสีส้มมันต่างกันใช่ค่ะก็ต่างกันที่ความหวานกับความกรอบนะคะก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าฟาร์มของเราเนี่ยจะใช้การรดน้ำแบบไถเผ็ดใช้ทามเมอร์ใช้โซลีนอยด์วาล์วในการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติค่ะใช้น้ำเยอะไหมใช้น้ำไม่เยอะนะคะวันนึงก็ตกต้นละที่เขาต้องการนะวัดต้นละ1ลิตรถึง 1.5 ลิตรนะคะตรงนี้เรามีแหล่งน้ำที่สำรองมีแหล่งน้ำสำรองค่ะจากที่ท่านนายกได้ขุดลอกชนประทานก็มีน้ำเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยไม่มีน้ำค่ะตอนนี้ก็มีน้ำใช้ในการเกษตรเยอะขึ้นนะคะ
ได้ข่าวว่ามีสวนกล้วยด้วยใช่ค่ะเป็นสวนไกลไหมนี่ไกลไม่ไกลค่ะอันนี้คือนี่เลยค่ะปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพที่อบต.ค่ะมีนักวิชาการมาสอนให้เกษตรทำค่ะเพื่อลดอัตราการใช้จ่ายต้นทุนการผลิตของไร่เรานะคะและนี่ก็คือยาไล่แมลงแบบชีวภาพเพราะว่าเข้าร่วมอบรมโครงการปุ๋ยของอบต.ด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นผลิตจริงผลิตแล้วก็ได้มาทดลองใช้ได้ไหมใช้ได้ดีเลยค่ะเห็นจากดินนะคะดินจะร่วนสวยและคุณภาพดินดีอันนี้ก็คือต้นทุนได้เยอะเลยอ่ะคือขี้หมูอัดเม็ดค่ะที่นี่เราจะใช้เป็นอินทรีย์เลยค่ะไม่ใช้เคมีจ๋าใช้เป็นชีวพันธุ์แทนนะคะส่วนหนึ่งก็ยึดท่านนายกเป็นแบบอย่างด้วยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาท่านจะนึกถึงบ้านเกิดของตัวเองเสมอว่าบ้านเราต้องดีก่อนที่จะไปพัฒนาที่อื่นสวนมะขามเทศบ่อปลาของผู้ใหญ่สมพรหมู่ที่หนึ่งอาชีพหลักของผู้ใหญ่ที่นี่คืออะไรนี่นะครับทำการเกษตรทำสวนมะขามเทศหวานครับรายได้เป็นยังไงฮะปีนึงมันจะประมาณ 300,000 ครับแต่วันนึงก็ไม่ขาดประมาณเป็น100โลครับ100โลก็ 4,000 ใช่มั้ยครับก็อย่างเดียว 4,000 วันละ 4,000 ครับทุกวันมั้ยครับหรือว่าวันขึ้นวันแล้วมีวัวมีอะไรมั้ยฮะวัวมีครับแล้วรายได้เรายังไงฮะจากวัววัวนี่มันปีนึงจะได้ขายตัวนึงก็ประมาณ 30,000 แล้วนอกจากวัวนะฮะจากมะขามเทศผมมองเห็นแพะไม่ทราบว่าแพะองค์ผู้ใหญ่หรือเปล่าครับครับแพะตัวนี้กี่ตัวฮะผมเพิ่งเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าความรู้ก็ยังไม่มากพอครับตอนนี้41ตัวทั้งตัวน้อยครับตัวออกใหม่ด้วยครับ41ตัวผู้ใหญ่จะพามาหว่านปลาครับจะทอดแหครับซึ่งเป็นบ่อที่เลี้ยงเอาไว้เองฮะ1 2เฮ้ยเออนี่แหละจะเอา3ตัวปลานี่แหละแล้วบ้านเราตอนนี้มีกังหันลมมีครับมันส่งผลดีกับชุมชนเราไหมครับผู้ใหญ่มันน่าจะดีครับเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้เขาอาจจะเชิญชวนเข้ามาดูกังหันลมเรามีสินค้าโอท็อปอะไรที่ได้ไปโปรโมทเป็นที่ท่องเที่ยวครับเชิงอะไรหรอกนิเวศเนาะเชิงนิเวศเชิงการเกษตรเนาะครับได้หลายทางครับแล้วผู้ใหญ่คิดว่าพี่น้องจะอยู่ดีกินดีขึ้นไหมครับหลังจากมีการท่องเที่ยวเข้ามาผมว่าน่าจะดีขึ้นเนาะครับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ส่วนมากมันออกตัวเมียดิตัวผู้ไม่ค่อยได้ก็ถ้าออกตัวผู้เนี่ยจำหน่ายออกไปเนี่ยรายเท่าไหร่รายละ20,000กลุ่มเลี้ยงควายอ
าผลผลิตถ้าขายมันก็รู้สึกถ้าขายมันก็ได้ราคาอยู่ถ้ามันป่วยก็ให้หมอมาฉีดยาคอยเจ็บคอยป่วยก็แจ้งครับเขาก็มาดูสวนกล้วยหอมทองรุ่นที่2อันนี้เป็นรุ่นไหนนี่รุ่น2ค่ะนี่รุ่น2รุ่นแรกที่ตัดไปแล้วค่ะคือเวลาไปฉาบอะไรนี้ก็จะสีเหลืองสวยงามค่ะท่านนายกลองชิมดูนะคะข้าวหวานนะลองมาเชิญเลยค่ะหวานอร่อยสมชื่ในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับตอนนี้มีแนวทางที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะตำบลบางปืนซึ่งมีจุดแข็งก็คือพืชผลทางการเกษตรที่ราษฎรผลิตเองเราก็มีแนวคิดว่าเราจะทำตลาดกลางของชุมชนแล้วก็ให้สินค้าที่เกษตรกรได้ทำเนี่ยส่งเข้าตลาดกลางเพื่อมีโอกาสได้ขายตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดชีวิตของคนชุมชนในตำบลเบื้องปืนก็จะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาตนเองกันเป็นแบบมีแบบน้องมีความรักความสามัคคีมีความเพื่ออาทรต่อกันชีวิตประจำวันและที่บ้านของเราค่ะเราขอต้อนรับนักท่องเที่ยวพี่ๆน้องๆทุกคนอย่าลืมมาเยี่ยมบ้านเรานะคะแล้วก็โรงเรียนของเราด้วยค่ะผมเดชลินทิชายนะครับในอำเภอเทพรัตน์ชาวบ้านจะอยู่กันแบบวิถีชนบทนะครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินนะครับพืชไร่พืชสวนอาหารปลอดสารพิษถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารของที่จะส่งออกจากอำเภอในอนาคตต่อไปนั้นเราจะพยายามทำโฮมสเตย์นะครับโดย
สวนไร่นะครับก็ได้ร่วมมือจับมือกันแล้วนะครับที่จะร่วมกันทำที่พักแบบโฮมสเตย์นะครับเท่าที่เราจะทำได้และคิดว่าไม่แพ้ที่อื่นภูมิศาสตร์ของตำบลบึงปือเป็นภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นภูมิศาสตร์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิศาสตร์ที่ลักษณะจอมปลวกสูงจากระดับน้ำทะเล320เมตรเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำเชียงไกทางทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้ำมูลทางทิศเหนือติดอำเภอเทพสถิตไหลลงสู่แม่น้ำมูลและก็ทิศตะวันตกไหลลงสู่แม่น้ำป่าซักเป็นพื้นที่ที่มีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ 3-4 สายกลุ่มแม่บ้านดอกกระเจียวขาวกลุ่มแม่บ้านที่ทำขนมทองม้วนทั้งอร่อยและก็โด่งดังเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันการที่เราได้ทำตรงนี้มันไม่ได้ทิ้งความเป็นชุมชนของเราทำให้เรานึกย้อนกลับไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับชุมชนต่อยอดความคิดที่แสนล้ำค่าของบรรพบุรุษให้โดดเด่นขนมทองม่วนของที่นี่จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเราใช้เวลาและใส่ใจทุกรายละเอียดทำเองขายเองตอนนี้ก็รอเครื่องทองม้วนมันร้อนก่อนนะรอไฟแป๊บนึงมันใช้ระยะเวลาประมาณห้านาทีโอ้ไม่นานมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนที่นี่พระธรรมคำสั่งสอนทำให้ผู้คนที่นี่เป็นคนละเอียดอ่อนจิตใจงดงามมีวัดวาอารามที่ให้พี่น้องเคารพนับถือยกตัวอย่างวัดก้อแหลมวัดธรรมเพกา
เจดีย์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามเป็นลานหินกว้างเป็นรอยตัดจากธรรมชาติมีรูปหล่อหลวงพ่อคูณสูงเด่นเป็นสง่าตื่นใจมีธรรมต่างๆเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่น่าเรียนรู้ไอ้น้ำขึ้นเล็กน้อยพอเดินสภาพแล้วมันจะเป็นยังถือว่าเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะครับโดยเฉพาะต้นเฟิร์นกับผักกูดเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าต้องอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วก็การรบกวนน้อยจริงๆถึงได้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่สำคัญที่ขณะนี้กำลังฮือฮากันก็คือหญ้ารีแพนะครับหญ้ารีแพแล้วก็ขึ้นอยู่ปะปลายในพื้นที่ของป่าตะโกป่าครับตะโกป่าครับปัจจุบันซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะครับก็เป็นตะโกป่าที่มีถ้ามาถูกจังหวะก็จะมีลิงนะครับมีลิงพวกกระรอกครับทำแบบเป็นเหมือนป่าที่งามแต่ว่าของเขาเนี่ยมันเป็นที่สูงนะครับแต่ว่าจะมีจุดคล้ายๆหอยืดออกไปครับยืดออกไปได้ถ่ายรูปเป็นชุดกำลังคีย์ข้อมูลอันนี้เขตบ้านทรัพย์สำราญเนาะใช่ไหมบนเนี่ยทรัพย์สำราญครับท่านมาข้างหลังทรัพย์สำราญใช่ท่านนั้นมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์อายุหลายร้อยล้านปีนักธรณีวิทยาได้มาสำรวจและบันทึกไว้แล้วต่อไปภายหน้าผมอยากพักการให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจผมรู้ว่านายจะเป็นกระดูกแล้วจะเลือกกระดูกอะไรสักอย่างปลูกเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นกระดูกน่าจะเป็นสีข้างเป็นกระดูกโครงที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยที่ดูที่ส่งนายเพื่อไปดูบริเวณนี้จะเป็นหอยด้วยก็ดีได้ยันเป็นหอยด้วยเดี๋ยวนี้ให้นายกเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามมาตรงนี้อีก
อย่าให้มันหายหมดพี่แล้วอาจจะสร้างอะไรไว้ตรงนี้สักทีใช่ดีใจไหมฮะดีใจครับไหมครับดีใจครับนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบครับผมเนี่ยรอยมันหักออกลักษณะงานมาดูนะที่ว่าใช่เป็นเรื่องรอยการเกิดหอยเกิดไรเดี๋ยวนี้เขาเจอที่มาก็ญี่ปุ่นเขาเจอหอยตายมันนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติรักษาไว้นะครับชุมชนหรือว่าท้องที่นะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้กับลูกหลานได้ดูต่อไปครับเดี๋ยววิจัยแล้วว่าของเราเป็นเหล็กกำเนิดดิหายเป็นตัวของมันเลยอยู่ในบริเวณนี้ครับในพื้นที่ที่เราพบบรรพชีวินคือสร้างผลิตบันในพื้นที่อำเภอเทพรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ก็จะกระจายกันไปทั้ง4ตำบลแต่ที่เห็นอย่างเด่นชัดแล้วก็ทางส่วนราชการบางส่วนได้เข้ามาสำรวจเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นตำบลบึงปลือครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านมะค่าคุกครับก็จะมีพวกซากฟอสซิลที่เราสันนิษฐานว่าเป็นซากของไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ได้มีชาวบ้านได้เคยค้นพบมาหลายปีมาแล้วนะครับนำส่งตรวจพิสูจน์ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของซากไดโนเสาร์จริงๆนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ของตำบลสำนักตะครอเนี่ยส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยจะเป็นซากฟอสซิลที่เป็นหอยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไม้กลายเป็นหินอยู่บ้างประปรายนะครับแต่ก็มีเป็นจำนวนมากแต่ว่ากระจัดกระจายกันไปแล้วก็เชิญชวนประชาชนได้รวบรวมไว้เพื่อจัดทำเตรียมทำเป็นพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินต่อไปในอนาคตนะครับมีนวัตกรรมพลังงานสะอาดมีกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียพูดได้ว่าการสร้างกังหันลมทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่สร้างความเจริญทั้งถนนหนทางและความสะดวกสบายอื่นๆผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีในอนาคตผมตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดมีมากที่สุดเมื่อเราพัฒนาเราวางแผนให้ดีมีความร่วมมือทุกภาคส่วนเราสามารถสร้างชื่อเสียงให้ถิ่นฐานบ้านเกิดเราได้จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเราสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตำบลบึงปือเป็นเมืองต้นแบบน่าศึกษาและเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมาทำบึงปือให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเมืองน่าอยู่เรายังสามารถสั่งตำบลบึงปือให้เป็นต้นแบบในฐานะสื่อการเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยกลางแจ้งเป็นห้องสมุดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเยาวชนที่สนใจเป็นสถานที่ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงตำบลบึงปือและจังหวัดนครราชสีมาผมจะพัฒนาให้ตำบลบึงปือเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมพอถึงจุดนี้ผมภูมิใจกับคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างน้อยสิ่งที่บรรพบุรุษของเราส่งต่อสืบทอดกันมาไม่หายไปไหนแค่คนรุ่นต่อๆไปไม่ลืมความเป็นตัวตนที่มาของต้นกำเนิดเอาสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกสู่ชุมชนสู่สังคมแค่นี้ก็ภูมิใจที่สุดแล้วที่เราได้ลงมือทำ
ยันไปไม่ได้หลายรอบเลยนะถ้าน้ำมาก็คือจมเลยจมมันขาดด้วยนักเรียนก็ต้องไม่ต้องไปโรงเรียนเลยครับวันนั้นผมก็ส่งกลับบ้านไปไม่ได้ลำบากไหมลำบากมากเป็นไงครับโอ้ลำบากครับ ดูนะครับเนี่ยโอ้ถึงหน้าฝนก็ไม่ไหวThank you.
ที่ผ่านมาตำบลเมืองปือของเราขาดการพัฒนาในหลายๆด้านมาถึงวันนี้กับผมเองในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปือได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนของชุมชนแบบยั่งยืนทั้งถนนหนทางแหล่งน้ำสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆด้วยใจมุ่งมั่นจากการประสานงานกับทุกภาคส่วนเวลานี้ตำบลเมืองปือของเรามีแหล่งน้ำค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำบนดินแล้วก็น้ำใต้ดินลักษณะของตำบลเมืองปือเรานะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนจอมปลวกเป็นจุดสูงสุดของอำเภอเทพรักษ์แล้วก็ระดับน้ำทะเลจะสูงพอๆกับเทศกิจป่าสวยงามฉะนั้นณตรงบริเวณของตำบลเมืองปือจะเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายหลายสายทิศเหนือจะเป็นต้นน้ำน้ำชีทิศตะวันออกจะเป็นลุ่มน้ำลำเชียงไกก็ลงสู่แม่น้ำมูลทิศตะวันตกลงแม่น้ำป่าสักแล้วก็เป็นลงแม่น้ำเจ้าพยาฉะนั้นหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่าตำบลเบืองปือเป็นแหล่งต้นน้ำของหลายๆสายเพราะว่าหมู่6บ้านสะพานเรียบตำบลเบืองปือณเวลานี้ชัดเจนก็คือน้ำที่ออกมาจากใต้ดินนะครับไม่ได้มีการสูบไม่ได้มีการดูดเจาะแล้วออกเองวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปือแล้วก็คณะผู้บริหารประธานสภามีแนวคิดว่าทำอย่างไรจะให้น้ำที่ไหลทิ้งในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีแนวคิดว่าเราจะส่งตัวอย่างน้ำไปให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเทสถ้าเราไปเทสหรือว่าไปทดสอบค่าของน้ำในส่วนของรายละเอียดที่นักวิชาการก็จะพิสูจน์ออกมาว่าอันนี้สามารถบริโภคได้ไหมโดยธรรมชาตินะครับก็จะเอาค่านั้นนะมาเป็นเกณฑ์ในการทำน้ำดื่มหรือถ้าเราได้แก้ไขบางส่วนที่จะให้คุณค่าของน้ำเนี่ยมันผ่านโครงการอาหารและยาซึ่งเราก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งมันจะเป็นแหล่งรายได้ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบ้านสะพานเรียบหมู่6แล้วก็ตำบลเมืองของเราทั้งหมดสำหรับน้ำตรงนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าทั้งหมดประมาณ30กว่าครัวเรือนที่บริโภคน้ำจากตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำฝนเพราะว่าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านกินน้ำประปาทั้งหมดที่ไหลจากตรงนี้นะครับแม้กระทั่งบ้านผมแนวนโยบายที่จะคิดลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างไฟฟ้าต่อเดือนไม่สมดุลกันกับค่าน้ำนโยบายรักเราจะเปลี่ยนจากการใช้ไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจะลดต้นทุนของพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำเราจะพัฒนาตำบลเมืองปือของเราให้เป็นศูนย์รวมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคือจะเป็นโรงงานกำจัดขยะ
มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยรับขยะจากท้องถิ่นใกล้เคียงมาบริหารจัดการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในตำบลได้มีงานทำเพิ่มเรามีน้ำใต้ดินที่พุทธขึ้นมาตลอดปีโดยไม่ต้องสูบเราจะสั่งโรงงานน้ำดื่มโดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการโดยมีอบต.ดูแลเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ราษฎรในตำบลเมืองปือเราจะทำผาชมพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเทพรักษ์และของจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นประตูสู่ทุ่งกังหันลมเป็นจุดชมพระอาทิตย์และจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของตำบลเมืองปือมีธรรมชาติอันสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตกที่สวยงามเรากำลังจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปืออีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกันก็ผาชมพูและดอยเจดีเราจะทำเมืองปือให้เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวในส่วนของที่พักแบบธรรมชาติเป็นโฮมสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์ชมสวนพักสวนอยู่กินกับชาวบ้านในสวนเป็นวิถีธรรมชาติที่สามารถสัมผัสได้ณตำบลเมืองปือเราจะพักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานก็ดีการวิ่งสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะว่าอากาศที่นี่ดีมากเราจะพักดันแล้วก็พัฒนาเส้นทางคมนาคมของตำบลเมืองปือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่สะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาสัมผัสธรรมชาติเกิดที่นี่ผมโตที่นี่ผมเป็นคนที่นี่ผมจะต้องพัฒนาที่นี่ต่อไปถ้าเราเป็นปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระพุทธบาทเจริญรอยตามเบื้องพระพุทธบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม